สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะท่านผู้ชมคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้มีการพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่านะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องที่เป็นวาระแห่งชาติที่วันนี้ต้องบอกว่าประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้และเราสามารถที่จะมีวิธีการในการบูรณาการแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนค่ะและวันนี้นะคะทั้ง3ท่านวิทยากรกิติมศักดิ์ก็ยังอยู่กับเราค่ะท่านแรกดร.โชคชัยเดชอมรทันนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามคุณเปรมพิมลพิมพันธ์นะคะท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้แล้วก็ท่านพิเชษฐ์ตระกูลการค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่3นะคะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะขอต้อนรับทั้ง3ท่านอีกครั้งนึงค่ะขอบพระคุณด้วยค่ะที่ท่านยังอยู่กับรายการแล้วเราก็จะพูดคุยกันต่อวันนี้คงจะเจาะประเด็นจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันว่าปัญหามันเกิดอย่างไรแล้วปัญหาที่เกิดมานั้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบหรือมีแฟกเตอร์ที่ทำให้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทำไมมันยังไม่หมดสักทีในเมื่อได้ทำงานอันนี้ไม่ใช่แค่ปีหรือ2ปีท่านทุกๆหน่วยงานราชการก็ได้ระดมกำลังกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแม้แต่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็ต้องเข้ามาช่วยกันทุกๆหน่วยงานไม่ใช่แค่3หน่วยงานนี้เท่านั้นอีกหลายหน่วยงานที่ต้องช่วยกันแม้แต่ทางหน่วยงานที่เป็นภาคเอกชนก็ต้องมาช่วยกันด้วยนะคะแต่ในการช่วยกันก็คงต้องถามค่ะวันนี้เนี่ยที่ผ่านมาจากการวิจัยเพราะว่าทั้ง3ท่านคือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงของธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมรุ่นที่3แล้วท่านก็ได้ศึกษาในเรื่องนี้กันอย่างจริงจังจนเกิดเป็นเอกสารสารนิพนธ์ขึ้นเนี่ยนะคะจากที่ท่านได้ลงพื้นที่ปฏิบัติทั้งภาคเหนือตอนบนเนี่ยเลือกมา3จังหวัดคือเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ลำปางท่านเจอปัญหาอะไรบ้างจากการที่ลงพื้นที่ไปแล้วแล้วจากปัญหาที่ท่านได้พบเนี่ยท่านได้เห็นอะไรที่มากกว่าที่คนทั่วไปที่เขาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้มองเห็นค่ะครับจริงๆก็ต้องขอเรียนว่าที่เราศึกษา3จังหวัดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเกิดแค่3จังหวัดค่ะมันทั้งภาคเหนือคือมันเกิดทั้งภาคเหนือแต่ว่า3จังหวัดเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าเป็นตัวแบบที่ดีที่สุดในการที่เราจะสามารถสรุปปัญหาซึ่งจริงๆแล้วปัญหาที่จากการตัวแบบที่เราสรุปมาเนี่ยโดยหลักการนะฮะทางพวกเราที่ร่วมศึกษามาอันที่1เนี่ยเกิดในเรื่องของนโยบายต้องยอมรับอย่างนโยบายเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งตรงนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ย อาจจะมีนโยบายแต่ไม่ได้ขาดไม่ได้บูรณาการกันแล้วก็ไม่ได้ทำกันในทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องผมต้องขอเรียนว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลชุดนี้ก็ได้มีการบูรณาการในเรื่องการทำงานร่วมกันนะครับอันนี้ผมต้องขอเรียนก่อนว่าในการศึกษาของเราเนี่ยขอบอยู่ในเรื่องของควันที่เกิดจากในประเทศนะฮะไอ้ที่อยู่นอกประเทศนี่เราคอนโทรลไม่ได้อยู่แล้วนะครับเรื่องที่ต้องเป็นระดับอาเซียนเขาต้องมานั่งคุยกันที่ต้องคุยกันในโต๊ะระหว่างประเทศกันแล้วฮะแต่ในส่วนของเราเนี่ยในเรื่องการบูรณาการระหว่างกระทรวงเนี่ยขณะนี้เนี่ยได้มีการจับมาคุยกันแต่ในระดับนโยบายไม่น่ามีปัญหาแต่ลงไปถึงข้างล่างเนี่ยนโยบายระดับพื้นที่เนี่ยเราเชื่อว่ายังมีปัญหานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการส่งถ่ายหรือการบูรณาการเนี่ยอย่างพี่เชษฐ์ในคงไปคงจะพอรู้ว่าเรื่องของไอ้เงินที่ลงไปงบประมาณแต่ละพื้นที่บางทีตรงนั้นขาดตรงนี้มันเกินตรงนี้ควรจะเพิ่มอะไรเงี้ยก็มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณตรงนี้ค่อนข้างสูงนั่นอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของการมีสูงเรื่องของประชาชนผมต้องขอเรียนว่าประชาชนเนี่ยบางครั้งไม่ได้มีส่วนเข้ามาร่วมในเรื่องของการให้ข้อมูลนั่นอาจจะเป็นลำดับแรกล่ะให้ข้อมูลนั้นที่สองก็คือร่วมเข้ามามีส่วนช่วยในการดับไฟในการป้องกันไม่ให้เกิดตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนก่อให้เกิดไฟไหม้ในบางครั้งด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการตระหนักดีว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียนะฮะได้ไม่คุ้มเสียจริงๆเพราะเขาอาจจะได้เล็กๆน้อยๆได้เห็นได้อะไรออกมาเล็กน้อยแต่เขากำลังทำลายสิ่งที่เป็นธรรมชาติพื้นฐานนิเวศพื้นฐานอาจจะตรงนี้เนี่ยนะคะเรียนเป็นข้อคิดกันนิดนึงว่าส่วนหนึ่งประชาชนเราอาจจะได้รับการสอนหรือว่าที่ผิดวิธีจากดั้งเดิมบรรพบุรุษมาและขณะเดียวกันวันนี้ความรู้ใหม่ๆเนี่ยที่เขาได้ไปอาจจะขาดการศึกษาอย่างจริงจังหรือได้รับความรู้น้อยว่างั้นเถอะค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทางเราไปเราจะเจออย่างนึง
ก็เราก็นอกจากเราจะให้ความรู้ที่ถูกแล้วเราต้องช่วยประชาชนด้วยนะฮะนอกจากประชาชนจะมีความรู้ที่ถูกแล้วเนี่ยว่าเขามีคนทำอย่างนี้แต่ถามว่าแล้วเขาใช้เขาทำยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญผมเชื่อว่าหลายๆโครงการที่เราลงไปก็เห็นอย่างเช่นมีบริษัทหลายบริษัทที่ลงไปบอกอย่างนั้นจะไม่รับซื้อสินค้าที่คุณได้เกิดจากการที่คุณเผาป่าแล้วเกิดสินค้าอาจจะเกิดเฮดเกิดอะไรต่ออะไรมาหรือว่าถ้าคุณยังเผาป่าอีกเนี่ยตกลงจะไม่รับซื้อไอ้ผลผลิตบริเวณนั้นนั่นนะครับคือการที่ทำให้ประชาชนเขาตระหนักดีว่าเฮ้ยเขาจะทำงานต่อไปไม่ได้แล้วนะเขาจะต้องมาร่วมมือราชการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราบริษัทหลายๆบริษัทที่ผมเห็นเขาทำ CSR นะเขาก็ลงไปช่วยเลยเพราะฉะนั้นสินค้าที่เกิดจากผลผลิตทางด้านการเกษตรที่เกิดจากการดำเนินการที่ถูกต้องตามวิธีการนะคุณไม่ต้องเผาละต่อไปนี้คุณมาคุณจะได้มากกว่าการที่คุณเผานะครับอันนี้ก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้ประชาชนเขาเปลี่ยนวิธีการคิดวิธีการทำครับค่ะแล้วก็ผลการศึกษาจากทางพวกเราที่ลงไปเนี่ยมันก็มีอีกว่าประชาชนจะเป็นคนให้ข้อมูลที่ดีที่สุดคนที่ให้ข้อมูลที่ดีที่สุดคือประชาชนประชาชนอยู่ตรงนั้นนะไอเราไปเนี่ยเราก็นานๆทีหรือจะใช้ดาวเทียมยิงลงไปก็ได้ทีก็ยิงเป็นช่วงแต่คนที่อยู่เนี่ยเขาจะรู้ว่าตรงเนี้ยมาละลักษณะเนี่ยมาละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านพิเชษกับท่านรองเปรมลงไปเนี่ยก็รู้ว่าถ้าประชาชนไม่ให้ข้อมูลแล้วก็จบตรงนี้จบเลยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่สองเนี่ยก็คือในเรื่องของข้อมูลกับเรื่องของความร่วมมือของประชาชนเป็นส่วนที่สำคัญคะนะครับตรงนี้มีประเด็นเล็กๆอยู่อีกอันนึงที่เราไปเจอมานะก็คือเรื่องขาดคนนะขาดบุคลากรขาดบุคลากรคือชาวบ้านมีแต่บางทีไม่มีความรู้นะครับจะเข้าไปยังไงเข้าไปดีไม่ดีอันตรายกับตัวเองนะฮะคนที่ความหมายคือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าเป็นทีมอาสาด้วยคะผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่น่ามีปัญหาคนมีความรู้แต่เจ้าที่ของรัฐมีไม่พอนะฮะท่านเจ้าที่ของรัฐที่ลงไปเนี่ยไม่ไหวหรอกต้องประชาชนต้องเข้าไปส่วนรวมเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตว่าครั้งที่แล้วที่ทางรายการเนี่ยเอามีรูปภาพมีใครต่อใครมาออกเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีบางส่วนเนี่ยที่เป็นชาวบ้านเพราะฉะนั้นชาวบ้านนี่จะมาช่วยเราตรงนั้นนะครับถ้าขาดชาวบ้านเราไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าทางพี่เชษอาจจะให้ข้อมูลได้ดีขึ้นว่าลงไปเจออะไรในพื้นที่ตรงนั้นนะก็ต้องเรียนถามท่านพี่เชษเลยค่ะว่าท่านอยู่ในพื้นที่ตลอดการศึกษาลงพื้นที่7วันนะคะที่ดูงานแล้วก็ศึกษาวิจัยนี้ท่านได้พบอะไรบ้างกับชาวบ้านโดยเฉพาะได้สัมผัสกับการทำงานของเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะคงขอพูดในสัก2ส่วนนะครับส่วนแรกนี่ขอย้อนความไปนิดเรื่องผลกระทบที่เราพบเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่ธรรมดานะครับสำหรับประชาชนแต่ว่าที่รับผลกระทบในหลักใหญ่ๆเนี่ยน่าจะมี3ประการอันแรกที่เห็นชัดก็คือด้านสาธารณสุขประชาชนนี่แหละรับผลแน่นอนนะครับอัตราของการป่วยทางโรคทางเดินหายใจสูงขึ้นในช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับอันที่2เนี่ยเห็นถึงอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นผลทั้งคนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เกี่ยวอันที่3นี่เรื่องใหญ่อันที่3นี่เรื่องการท่องเที่ยวนะครับเพราะตอนนี้เป็นรายได้ใหญ่นะครับที่จะเข้ามาอันนี้ผลกระทบโดยหลักๆก็น่าจะ3ส่วนนี้จริงๆอุบัติเหตุเนี่ยนอกจากทางรถยนต์วันนี้ทางเครื่องบินที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะคะแต่ว่าทำให้ดีเลย์มันก็ทำให้เกิดเศรษฐกิจที่ตรงนั้นเพราะการขึ้นลงเครื่องบินถ้าดีเลย์ไปเนี่ยค่าน้ำมันค่าเสียเวลาหรือว่าอะไรที่เป็นผลกระทบตามมาอีกเยอะทีเดียวใช่ไหมคะพอพูดถึงข้อมูลนะในส่วนที่สองนี่ข้อมูลที่พูดถึงข้อมูลพื้นฐานในการจัดเก็บนะครับวันนี้ข้อมูลพื้นฐานก็หมายถึงว่าเกิดที่ใดแก้ไขเสร็จเมื่อไรพื้นที่เท่าไหร่อย่างนี้ท่านผู้ว่าท่านอธิบายชัดเจนอยู่แล้วมันต้องมาจากประชาชนในพื้นที่นะครับในส่วนนี้ผมเรียนท่านนี้ข้อมูลดังกล่าวที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันมีความสำคัญที่เรียกว่าใหญ่หลวงนะในสองเรื่องสำหรับผู้บริหารนะฮะหนึ่งก็คือข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเราจะทราบผลครับว่างบประมาณที่ลงไปหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยมันทำได้ก่อนมีโครงการและหลังที่ใช้เงินเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ชัดเจนเดี๋ยวผมจะกลับเรียนต่อไปนะครับว่าไม่ชัดเจนยังไงอันที่สองเนี่ยมันจะนำสู่การวางแผนครับเหมือนท่านผู้ว่าท่านได้พูดว่าอันนึงเกิดซ้ำพื้นที่ที่เคยเกิดก็เกิดซ้ำ
แต่ก็อาจจะเชื่อได้ครึ่งนึงหรืออาจจะไม่เชื่อเขาไม่ข้อมูลจะบอกครับว่าลดลงหรือเปล่าในพื้นที่ที่เกิดหรือเกิดใหม่อันนี้นำไปสู่การวางแผนที่จะใช้งบประมาณต่อไปนะครับในพื้นที่เสี่ยงอันนี้ในสองส่วนนะครับที่บอกว่าแยกนิดนึงข้อมูลข้อมูลเนี่ยในระดับประเทศเนี่ยนะครับกรอบหลักๆมีอยู่3พื้นที่1พื้นที่ในเขตอนุรักษ์อันนี้กรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลนะครับในส่วนที่2เนี่ยคือของเขตป่าสงวนกรมป่าไม้ดูแลในเขตที่3เนี่ยครับซึ่งตอนนี้หาเจ้าภาพไม่เจอนะครับคือเขตเกษตรกรรมอันนี้ต้องฝากเลยว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันเกิดใน3ส่วนนี้นะครับคราวนี้ถ้าถามความชัดเจนที่สุดพื้นที่ที่3ไม่มีคนดูแลยังไม่มีเป็นเขตอะไรนะคือพื้นที่เกษตรกรรมที่นอกเหนือจากเขตอนุรักษ์เขตป่าสงวนจะมีพื้นที่ของเขตเกษตรกรรมซึ่งอันนี้เราไม่ฝากกรมทางด้านของในกระทรวงมหาดไทยเป็นหนึ่งในข้อเสนอแนะที่เราให้ดูว่าอันนี้เราขาดอยู่นะครับอันนี้ต้องกลับเรียนอย่างนี้ก่อนว่าในระดับพื้นที่ของในเขตต้องว่าตามตรงนะฮะเพราะตาช่างก็ต้องเป็นอย่างนี้นะสัญลักษณ์เป็นตาช่างในส่วนของกรมอุทยานได้เปรียบของกรมป่าไม้นิดหน่อยนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ซึ่งตอนนี้ภารกิจและงบประมาณเนี่ยลงเต็มที่นะครับเขามีส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการดับไฟป่าอยู่นะครับอันนี้การเก็บข้อมูลเนี่ยเจ้าที่เก็บเองในส่วนหนึ่งนะครับแล้วได้มาเรคคอร์ดแต่เท่านั้นยังไม่เพียงพอนะครับอันที่สองเนี่ยของเขตกรมป่าไม้กรมป่าไม้เนี่ยหลังจากปีน่าจะ46นะ45มีการถ่ายโอนให้ท่านให้ทางปกครองท้องถิ่นไปอันนี้ปัญหาซึ่งปกครองท้องถิ่นมีนิดนึงฮะทางในส่วนของทางกรมเองนี่ก็ทำหนังสือชี้แจงไปนะฮะให้อปทนะฮะอปทคืออปตอปอะไรเทศบาลอะไรทำแผนได้เพื่อจะขอในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ไม่กล้าทำมันก็กลัวสตง.ครับกลัวสตง.เข้ามาจับแต่ว่าเอ๊ะทำอย่างนี้ทำได้ป่ะแต่คำจริงเนี่ยคำตอบก็คือจากที่เราลงพื้นที่นะครับคำตอบก็คือบางแห่งอปท.บางแห่งเขาบอกทำได้หนังสือเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วโดยกรมของส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยทำมานานแล้วทำได้อันนี้ต้องให้ความกระจ่างเพราะอย่างที่บอกเท่าไหร่ก็ไม่พอครับงบประมาณที่เราลงไปเนี่ยลงในส่วนของสองกรมหลักๆนะฮะอาจจะมีของท่านแต่กระจายไปอยู่ในส่วนของซึ่งหลากหลายมากในด้านสิ่งแวดล้อมที่ลงมาหนักๆเนี่ยน่าจะกรมอุทยานนะครับของกรมป่าไม้ซึ่งเงินบางส่วนเนี่ยก็ได้มาจากทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับก็ซึ่งเขาเรียกว่าเครือข่ายครับเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีของกรมป่าไม้ก่อนนะเป็นไพลอตโปรเจกต์น่าจะขึ้นมาก่อนปี56 57เนี่ยก็มีเครือข่ายอยู่ประมาณ100แห่งอันนี้ก็แจกครับก็ถูกต้องนะก็มันก็จะเข้าข่ายว่าเครือข่ายนี่คือใครก็คือประชาชนในพื้นที่ที่รวมตัวกันขึ้นมาตามกลไกของอปท.เนี่ยนะครับแต่ผมขออนุญาตนิดนึงฮะที่เราสุ่มในทุกจังหวัดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างที่เห็นถ้าที่ใดที่มีความแข็งแรงเนี่ยมักจะต้องมีอะไรจุดอปท.คือสมาชิกอปท.เลยสนับสนุนอันนั้นจะแข็งมากเลยครับผมมาตามแนวทางของท่านนะฮะที่บอกว่ามันต้องเขาเรียกว่าอะไรผู้บริหารในท้องถิ่นนั่นแหละต้องให้ความสำคัญนะครับเพราะตอนนั้นตัวใกล้ชิดซึ่งสามารถทำได้อะไรได้ก็สามารถจะเสนอทำแผนซึ่งไม่กล้าทำกสทช.จับนะครับจะผิดแต่ว่าสทช.ไม่จะผิดนะครับระเบียบบอกให้ทำได้ก็คือทำได้นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนท่านสำหรับกรมป่าไม้เรื่องของการถ่ายโอนเนี่ยไปสู่ท้องถิ่นแต่ว่าผลยังไม่มีฮะแล้วว่าการขับเคลื่อนเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดเมื่อถ่ายโอนไปแล้วเนี่ยเขาจะของมันยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับเกษตรวันนี้ยังหาเจ้าภาพไม่เจอนะครับในเรื่องของข้อมูลแต่ข้อมูลสำคัญยังไงสรุปให้ท่านฟังอีก2ทีนะครับอีกทีเดียวนะฮะจาก2ข้อข้อแรกคือเรื่องของถ้าไม่มีข้อมูลเนี่ยจะประเมินว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จยังไงข้อที่2การประเมินเนี่ยเพื่อจะนำสู่การวางแผนว่าเราจะลดความเสี่ยงอย่างไรอันนี้เป็นหัวใจของผู้บริหารเลยฮะแต่เรามักจะขาดข้อมูลข้อมูลตอนนี้ถามว่า1เดียวมั้ยไม่นะครับขออนุญาตเลยมี2นิดเดียวครับเรื่องของการบูรณาการความตั้งใจของแต่ละจังหวัดเนี่ยตั้งใจเหมือนกันตามที่ท่านพิธีกรก็ได้ทราบนะก็ตั้งใจแล้วเอาจริงแต่นโยบายอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกย้อนหลังไป5ปีใกล้เคียงกันนะครับต่างกันตรงช่วงเวลาที่ลงมานะครับแต่วันนี้จังหวัดแข่งกันแล้วครับนะครับอย่างผมขออนุญาตเพิ่นเข้าไปตรวจงานแล้วได้ข้อมูลของเชียงรายซึ่งเราเคยไปตรวจแล้วเร็วๆเนี่ยเชียงรายขับเคลื่อนแล้วผ่านทางอำเภอนะครับถามว่าลำปางผ่านทางจังหวัด
คือโมเดลต่างๆเนี่ยผมขออนุญาตอย่างนี้ครับว่ามันมีความหลากหลายกันถ้าลักษณะของการเก็บข้อมูลไม่ใช่เฉพาะข้อมูลพื้นฐานนะฮะข้อมูลในการบริหารของจังหวัดเนี่ยซึ่งมาดูว่าถ้าโมเดลอะไรถ้าเป็นกรอบของระบบราชการเนี่ยคนยึดอันเดียวกันได้เพราะลักษณะของเครือข่ายลักษณะของโครงสร้างระบบราชการเหมือนกันได้แต่แตกต่างกันตรงเรื่องของการบริหารนะครับแต่ถ้าเกิดระบบราชการเนี่ยน่าจะถ้าอะไรที่สำเร็จน่าจะได้ลำปางก็ขับเคลื่อนแล้วนะฮะผู้ว่าลำปางก็ขับเคลื่อนแล้วก็ขออนุญาตเรียนท่านนี้ครับการขยายผลเนี่ยที่กล่าวไปแล้วเราดู3แต่เวลาเราตรวจเรื่องอากาศเนี่ยเราจะลงครบ9ซึ่งทางสตง.ในวันที่15พฤศจิกายนใน9จังหวัดเนี่ยต้องรายงานผลแล้วเพราะเราจะเริ่มรีบลุกขึ้นไปนะครับขออนุญาตเรื่องเกษตรนิดเดียวภาคเกษตรเนี่ยตามที่ปัญหาที่ท่านผู้ว่าพูดนะครับท่านรองได้กล่าวถึงเนี่ยMOU นี้ต้องให้เครดิตกับท่านอธิบดีควบคุมมลพิษใช่ไหมท่านเดิมท่านวิเชียรท่าน MOU กับน่าจะเป็นบริษัทใหญ่นะที่การที่จะไม่รับซื้ออันนี้ทำไปแล้วอันนี้ต้องให้เครดิตท่านหน่อยแล้วก็เรื่องที่สองคือกรณีที่เป็นอย่างนี้นะครับที่มองออกมาอย่างนี้และการดำเนินการที่จะดำเนินการต่อไปเนี่ยคือมันเป็นแค่เป็นโปรเจกต์บางจังหวัดเท่านั้นนะครับไอ้การไม่รับซื้อเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่ต้องดำเนินการในช่วงนี้หมายถึงว่าด้านเกษตรเนี่ยบางจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้ตอนคุยนะฮะสนทนาเขามักจะบอกว่าคือเริ่มต้นพฤศจิกาคัดสายกันไปแล้วควรจะต้องไปบอกเรื่องของการผลิตการวางแผนการเพาะปลูกให้เกษตรกรได้ทราบถ้าเขาพูดไม่ใช่เนี่ยอันนี้เป็นแก้ที่ต้นเหตุนะซึ่งอันนี้เราต้องให้เครดิตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาครับท่านสุภชัยนะฮะนี่ได้ตอนสนทนาครับผมขอบคุณครับจริงๆที่ท่านพูดถึงแบบว่าวันนี้ถ้าเริ่มต้นพฤศจิกายนก็สายไปแล้วเนี่ยเราอยากจะบอกว่างานตรงนี้มันรอไม่ได้นะคะพอเข้าหน้าฝนนี่ก็รู้ต้องวางแผนกันเรียบร้อยแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเมื่อผลิตผลของการเกษตรได้ออกมาแต่ที่สำคัญเนี่ยจากที่ท่านได้สรุปกันมาเนี่ยนะคะว่าวันนี้ท่านศึกษาแล้วเจอปัญหาใหญ่ขอสรุปอีกนิดนึงนะคะว่ามีทั้งหมดใน4หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันอย่างแรกคือเรื่องของการที่เราขาดการบูรณาการนโยบายมีลงมาแล้วแต่ต่างคนต่างทำต่างคนก็ไม่ได้ใช้งบประมาณร่วมกันก็คือต่างคนมีงบประมาณมาก็อยากจะใช้ของตัวเองให้ไปตามเป้าหมายของตัวเองซึ่งวันนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าเงินที่ใช้ไปมันถูกต้องหรือคุ้มค่าหรือเปล่านะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการสมร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งประชาชนเองก็ขาดข้อมูลขาดความรู้ในเรื่องที่จะปฏิบัติตรงนั้นลงไปและที่แน่นอนคือพื้นที่ผืนป่าพื้นที่ทางด้านของอุทยานใหญ่มากเราไม่มีบุคลากรที่เพียงพอแล้วก็สุดท้ายก็งบประมาณนะคะแต่งบประมาณอาจจะขาดแบบถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดีเราเชื่อค่ะว่าตรงนี้เนี่ยจะสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณเนี่ยลงมาใช้ให้เกิดคุ้มค่าได้ตรงนี้ก็เลยอยากจะกลับมาถามตรงท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ค่ะปัจจัยของความสำเร็จของการที่เราทำงานวิจัยอันนี้เกิดขึ้นอย่างไรก็จากที่ทั้งสองท่านพูดถึงเรื่องนโยบายนะคะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนโยบายเนี่ยก็พยายามที่จะตั้งใจที่จะออกนโยบายมาเพื่อแก้ปัญหานี้ให้ได้แต่เวลาเราพูดคุยกันในระดับนโยบายก็คือพูดคุยกันในระดับของผู้บริหารแต่ถามว่าบางทีเราได้ย้อนลงไปดูหรือไม่ว่าผู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยเข้าใจอย่างที่พวกเราคิดว่าอยากให้เป็นแล้วหรือยังนั่นก็คือว่าหากจะทำงานใดๆเนี่ยเราจะมีฝ่ายนโยบายเป็นตัวกำหนดทิศทางเป็นผู้กำหนดทิศทางว่าเราจะไปทางไหนแล้วก็วางเป้าหมายแต่ในระดับผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องมาพูดคุยกันว่าแล้วเป้าหมายเนี่ยเราจะวางไว้อย่างไรที่สำคัญวิธีการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติเนี่ยมีความเข้าใจตรงกันแล้วหรือยังของทุกฝ่ายดังนั้นจึงมองว่าถ้าจะให้เป็นอย่างนี้ได้ก็แปลว่าทุกฝ่ายที่จะต้องทำงานในเรื่องนี้ค่ะจะต้องเป็นทีมงานเดียวกันที่มีความเข้าใจถึงเป้าหมายที่เราจะไปสู่เป้าหมายของรัฐบาลที่วางไว้เป็นนโยบายให้ชัดเจนที่สำคัญค่ะวันนี้เราบอกว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าจะให้สำเร็จเนี่ยจะต้องมีการมีส่วนร่วมนะคะนั้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยการที่เราจะมีเครือข่ายที่จะมาช่วยกันในเรื่องนี้หลายจากทุกภาคส่วนมาเป็นเครือข่ายกันก็จะทำให้งานตรงนี้ดีขึ้นแต่ที่สำคัญดิฉันมองว่าสิ่งใดก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่ความรับผิดชอบสักครู่นี้ทางท่านผู้ว่าเองทางท่านพี่เชษก็ได้พูดถึงว่าวันนี้เรามีบริษัทที่บอกว่าเลิกรับซื้อนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าวันนี้ถ้าพูดกันอย่างฟันธงเลยนะคะว่าปัญหาไฟป่าในประเทศไทยเนี่ยเกิดจากการระบบเกษตรแบบเชิงเดี่ยวนะคะแบบเชิงเดี่ยวซึ่งเราไม่ต้องไปพูดหรอกค่ะว่าเป็นประเภทไหนซึ่งเกษตรกรรมแบบเชิงเดี่ยวเนี่ย
มันจะเป็นลักษณะแบบเกษตรกรรมแบบโซ่ตรวนนั่นก็แปลว่าพืชเชิงเดี่ยวตัวเนี้ยเกษตรกรที่มีความประสงค์จะทำก็จะมีบริษัทนำเมล็ดพันธุ์ไปให้นำปุ๋ยไปให้นำยาฆ่าแมลงไปให้สุดท้ายก็ตามมาด้วยใบแจ้งหนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยครอบแรกๆนี่ก็อาจจะได้เงินที่สามารถที่จะไปใช้คืนหนี้ได้แต่พอต่อไปคุณภาพของดินลดลงเนื่องจากการที่คุณเผาการที่คุณใช้สารเคมีมันก็ทำให้คุณภาพดินลดลงผลผลิตลดลงนะคะเงินที่ได้ก็ลดลงแล้วก็ไม่สามารถที่จะจากการทำเกษตรกรรมชนิดนี้ไปได้เนื่องจากใช้นี่ไม่หมดก็รอวันก็เลยกลายเป็นเกษตรกรรมแบบโจ้ตัวเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าวันนี้ในเรื่องของการให้การศึกษากับเกษตรกรของเราเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคะเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเรานะคะแล้วเราก็ยังคิดว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่สร้างรายได้กับประเทศพอสมควรรองลงมาจากเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งไอ้เรื่องของไฟป่านี่มาส่งผลกระทบทั้งในเรื่องของอาชีพเกษตรกรอาชีพเกษตรกรรมและเรื่องของการท่องเที่ยวดังนั้นคิดว่าในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เรามองแล้วว่าปัจจัยที่เป็นความสำเร็จก็คือเราต้องเข้าใจร่วมกันทำงานเป็นทีมงานเดียวกันภายใต้ฐานข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงค่ะค่ะก็เวลาเราเหลือน้อยนะคะแต่จริงๆยังมีเรื่องราวที่อยากจะพูดคุยกันอีกเยอะมากค่ะท่านผู้ชมเพราะเราคิดว่าเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็เป็นเรื่องของทุกคนนะคะที่เป็นเจ้าของผืนแผ่นดินแห่งนี้ค่ะคงต้องขอให้ท่านผู้ว่าสรุปตรงนี้กันนิดนึงกับสิ่งที่เราได้ทำเอกสารงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมากับในหัวข้อที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาแบบบูรณาการในภาคเหนือตอนบนของการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าค่ะจริงๆต้องเรียนนะครับว่าจากการศึกษาเนี่ยผลจากการศึกษาเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะแต่สิ่งที่ทางคณะของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีความสุขแล้วก็ภูมิใจอยู่นิดนึงก็คือว่าได้มีการนำผลการศึกษาตัวนี้ไปใช้นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเราประมวลในภาพรวมโดยสรุปเนี่ยมันจะสรุปได้อย่างนึงก็คือบ้านเมืองเป็นของท่านฮะสิ่งที่สำคัญก็คือบ้านเมืองเป็นของท่านถ้าท่านไม่ร่วมกันเนี่ยต่อให้มีนโยบายมีงบประมาณมีอะไรเต็มที่เนี่ยไม่ผมเรียนนะว่าปัจจัยที่เป็น key success factor นะคือปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ร่วมกับหน่วยราชการนะครับที่จะต้องทำงานในพื้นที่แล้วต้องการอะไรเนี่ยทางระดับนโยบายจะเป็นผู้ที่จะปรับระบบและเข้าไปสู่ในเรื่องของการตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนผมเรียนนะครับอย่ามองอะไรสั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องไม่มองอะไรสั้นๆมองเพียงแค่วันนี้เสร็จมันก็เสร็จแค่วันนี้แต่วันพรุ่งนี้ไม่เสร็จเพราะฉะนั้นผลการศึกษาของเราเนี่ยถ้าจะสรุปรายละเอียดเนี่ยพูดไม่หมดวันนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดผมว่ามันสรุปอยู่ตรงที่ว่าบ้านเมืองเป็นของเราบ้านเมืองเป็นของพี่น้องประชาชนถ้าคนในพื้นที่ไม่จัดลำดับความสำคัญไม่แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองและไม่ตระหนักถึงว่าถ้าท่านทำวันนี้มันจะเกิดผลในวันหน้าท่านมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนนะครับว่ารายละเอียดอยู่ที่ตัวพี่น้องประชาชนต้องให้มีความร่วมมือกับทางราชการครับค่ะท่านผู้ชมคะก็ได้บทสรุปที่กระชับแล้วก็ค่อนข้างจะกินใจมากทีเดียวนะคะวันนี้บ้านเมืองไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนและการที่จะประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาก็ไม่ได้เกิดจากใครเริ่มต้นจากตัวเราก่อนค่ะจากทุกท่านที่เป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นช่วยกันแก้ปัญหาก่อนและนำเอาแนวน้อมนำเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เราเชื่อค่ะว่าตรงนี้จะช่วยกันแก้ปัญหาที่ท่านจะต้องร่วมมือกันให้เกิดความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนแน่นอนค่ะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทั้ง3ท่านนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามดร.โชคชัยเดชอมรทันนะคะท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้คุณเปรมพิมลพิมพันธ์และสุดท้ายคือท่านคุณพิเชษฐ์ตระกูลการกับผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่3ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินวันนี้ลาไปก่อนนะคะสำหรับรักเมืองไทยขอให้ทุกๆท่านมีความรักความสามัคคีและที่สำคัญคือรักแผ่นดินนี้รักเมืองไทยค่ะสวัสดีค่ะ